ชีวิตที่แม่งว่างแล้วไม่มีความหมายอ่ะแม่งทำให้คนซึมเศร้าจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อได้เลยและอย่าคิดว่าเงินคือคำตอบสุดท้ายของชีวิตไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการรู้จักตัวเองเลยที่เอาจริงเรื่องแรกอุปกรณ์กอล์ฟแพงปะแพงให้พูดก็คือมันกลายเป็นกีฬาที่ซีเล็กคนมากๆวันนี้นัดพี่อมผ่านินไว้ครับเดี๋ยวไว้เจอเขากันนะสวัสดีครับพี่อมครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่อมถือไมค์นิดนึงนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอมฮารินหรือว่าโอมไลฟ์เอนดิเชอร์นะครับทำบริษัทเทรนนิ่งพัฒนาบุคคลสอนทักษะชีวิตการพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นโค้ชส่วนตัวให้กับ CEO นักธุรกิจนักแสดงแล้วก็คนประสบความสำเร็จมากมายแต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือนอกจากเรื่องการโค้ชการพัฒนาตัวเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยด้านธุรกิจการเงินการสร้างความมั่งคั่งพี่โอมเขาก็มีของอยู่ไม่น้อยเลยเรียกได้ว่าเคยทั้งขึ้นสุดลงสุดและก็มีประสบการณ์มาโชคโชนมากๆและในวันนี้นะครับพี่โอมเขาก็นัดผมมาที่ห้องซ้อมกอล์ฟคาคาวเฟรนด์เดี๋ยวเรามาคุยกับเขากันครับผมอยากรู้ครับพี่อมคืออะไรที่ทำให้พี่มาสนใจเรื่องของแบบการพัฒนาตัวเองการพัฒนาคนอย่างเงี้ยครับโอ้คือถ้าว่าถามว่าอะไรทำให้พี่สนใจจริงๆพี่ก็ตั้งแต่เด็กๆพี่เป็นเด็กทำกิจกรรมเยอะมากจะเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งเรียนอยู่ในห้องอยู่แล้วเป็นเด็กกิจกรรมเข้ามหาลัยก็เป็นนักเรียนทุนทำนู่นทำนี่ไปหมดเพราะเราอะวิ่งหาโอกาสเรารู้สึกว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนจน19พี่เริ่มจากเรื่องของการเรียนอะมาเป็นแบบอยากหาเงินตั้งแต่อายุ19ก็เลยเริ่มทำงานขายของเป็นนายหน้าทำนู่นทำนั่นทำนี่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอะเน้นการพัฒนาตัวเองเรื่องการหาเงินอย่างเดียวเลยนะลงทุนต่างๆนานาจนมันมีช็อต24เว้ยที่พี่ถามคำถามของตัวเองตอนที่ไปเจอคนสำเร็จเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเจอว่าคนที่มีเงินรวยแล้วประสบความสำเร็จมากๆแล้วอะยังไม่มีความสุขเพราะอะไรวะครับอันนั้นเป็นช็อตที่แบบพลิกแนวคิดพี่เลยว่าถ้าอย่างนั้นกูก็ต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างดิที่มันจะเติมเต็มความสุขให้เราได้จริงๆนั่นก็เป็นช็อตที่หลังจาก24เริ่มไปเรียนรู้ศาสตร์การพัฒนาตัวเองในหลายๆที่ทั้งในของต่างประเทศมาจัดสัมมนาในไทยของไทยจัดไปเรียนเกี่ยวเรื่องวิปัสสนาศึกษาธรรมะไปเรียนพลังงาน energy healing ไปเป็นฮีลเลอร์ไปเรียนหลากหลายมิติมากครับจนสุดท้ายก็ได้คำตอบมาหนึ่งอย่างว่าโอมจริงๆมึงแม่งเกิดมาเพื่อพัฒนาคนนี่วะซึ่งไอ้ช็อตนั้นแหละมันเป็นช็อตที่สนุกมากครับน่าจะมาแบบสุดด้านนี้จริงๆประมาณ27 28ครับแสดงว่ามันเริ่มจากการที่เราวิ่งหาพวกตอนแรกหาวิ่งหาเวลทำงานหาเงินอะไรงี้ก่อนเนาะใช่แต่ว่าสุดท้ายก็มาค้นพบเรื่องเวลกับความสุขมันแยกกันอย่างนี้ป่ะครับถูกต้องเลยพี่รู้จักคนเยอะมากเว้ยที่สำเร็จเร็วมากเกษียณตัวเองเร็วมากแล้วก็มีแพสซีฟอินคัมเยอะมากตั้งแต่เด็กแล้วสุดท้ายอ่ะเอาจริงป่ะนี่บทสนทนาที่พี่เพิ่งคุยกับรุ่นพี่ท่านนึงที่สำเร็จมากๆแล้วพี่ใช้คำว่าเขาสำเร็จระดับประเทศหรือระดับโลกเลยนะพี่ท่านนี้บอกโอมการที่แม่งมี financial freedom แล้ว freedom จริงอ่ะแม่งน่ากลัวที่มึงคิดเยอะหลายคนแม่งอยากมี financial freedom เนี่ยเราคิดว่าชีวิตแม่งจะfulfill หลังจากว่างพี่บอกเลยชีวิตที่แม่งว่างแล้วไม่มีความหมายอ่ะแม่งทำให้คนซึมเศร้าจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อได้เลยแล้วพี่เจออย่างเงี้ยมาเยอะมากแล้วยิ่งแบบไอ้พวกวัยรุ่นที่แบบอยากสำเร็จเร็วมากๆนะพอมันฮิตปุ๊บมันมีเงินปุ๊บมันใช้ไลฟ์สไตล์สุดปั๊บอ่ะแล้วมันเริ่มว่าเจอว่าความสุขทางโลกแม่งไม่ได้ fulfill แล้วอ่ะเคว้เลยวาวิพี่เจอเยอะมากอย่างผมเนี่ยคือเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีก10ปีผมทำงานเกษียณแล้วอยากรีบๆมั่งคั่งรวยๆแต่ความจริงคือพอถึงวันนึงผมอาจจะเจออะไรแบบที่พูดถึงแบบนี้แบบนั้นตามดูช่องนี้ไปเลย10ปีมันเกษียณครับเดี๋ยวเราจะเจอมีนิ่งอะไรบางอย่างของชีวิตที่มันเป็น next chapter ครับมันเป็นเรื่องของการฟูลฟิลโลกภายในครับถ้าอย่างนั้นคือแสดงว่าถ้าเกิดเราคุยเรื่องเวลเรื่องความมั่งคั่งเนี่ยครับเมื่อกี้คือเรามองว่ามันแยกกับความสุขบางทีเราไม่เวลสุดๆเลยมันก็อาจจะไม่มีความสุขได้ถ้างั้นพี่คิดว่าสิ่งที่คนเข้าใจผิดส่วนมากมันคือเรื่องอะไรครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าคนที่มีเวลแล้วก็มีไลฟ์สไตล์แล้วจริงๆอ่ะครับมันเป็นกลุ่มคนน้อยมากจริงเนาะในโลกใบนี้ที่อยู่ตรงจุดนั้นได้แล้วเขาถึงเจอว่าจริงๆเงินไม่ใช่ทุกอย่างที่สำคัญแต่ตอนนี้พอพูดเสร็จหลายๆคนจะบอกว่าแบบโอ้ยโลกสวยเปล่าวะก็ต้องมีเงินก่อนดิเจอแน่นอนซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเราเรียนรู้ชีวิตทีละขั้นทีละขั้นอ่ะครับดังนั้นถ้าถามว่ามิสคอนเซปต์ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดละกันนะคืออย่าอุทิศชีวิตทั้งชีวิตทำงานเพื่อเงินและอย่าคิดว่าเงินคือคำตอบสุดท้ายของชีวิตแต่จงสร้าง passive income ให้เกษียณตัวเองได้มีไลฟ์สไตล์ที่ต้องการแล้วสุดท้ายอ่ะเอาเวลาที่เหลือไปทำสิ่งที่มีค่ามากกว่าการหาเงินเว้ยพี่ว่านั่นคือคำตอบสิ่งที่พี่กำลังจะบอกคืออย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเงินคือทุกอย่างใช่แต่ไม่ได้บอกมันไม่สำคัญสำคัญสำคัญอยู่ดีเนาะเงินสำคัญอยู่ดีครับ และความสุขก็สำคัญมันเป็นเรื่องที่เหมือนไปคู่กันเนาะใช่ไหมต้องไปด้วยกันถูกโอ้ถ้างั้นเนี่ยคำว่าเวลเนี่ยคำว่ามั่งคั่งจริงๆอ่ะถ้างั้นของพี่ในอย่างความมั่งคั่งยังไงบ้างเงินเวลาสุขภาพจบเงินเวลาสุขภาพไหนพี่ขยายความสั้นนิดหนึ่งครับได้ครับก็คือเอาเวลเรื่องเงินก่อนเนาะพี่จะมองว่าความมั่งคั่งของแต่ละคนไม่เท่ากันมันก็อยู่ที่ความต้องการของ
เราว่าเราอยากจะใช้ไลฟ์สไตล์แบบไหนจริงไหมครับจริงๆคนแบบนี้น่าอิจฉาที่สุดคือต้นทุนความสุขต่ำเราไม่จำเป็นต้องแบบบ้านหลังใหญ่ต้องกินหรูแพงตลอดเรารู้ว่าเราต้องการอะไรสิ่งนี้สำคัญที่สุดก่อนเพราะเมื่อเรารู้ตรงนั้นส่วนแรกประกอบแรกที่พี่บอกคือเงินใช่ไหมครับเราต้องรู้ว่าเราควรจะมีเงินใช้ต่อเดือนละเท่าไหร่เราถึงเติมเต็มความสุขให้ตัวเองครอบครัวคนรักและมันมากเพียงพอที่ถ้าวันนึงเราแก่เราไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะเรายังใช้เงินเท่านี้ได้เรามีความสุขวงเล็บต้องบวกลบด้วยนะว่าเงินเฟ้อไปอีกเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือเรื่องแรกก็คือมีเงินที่เพียงพอตัวเองนะครับมันก็อยู่ที่ตัวเราไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าแบบโอ้โหแพ้10เดือนละล้าน10ล้านทุกคนไม่จำเป็นโอเครู้ให้ได้เงินก่อนอันแรกเงินสำคัญอันที่2เวลาครับเวลาก็อย่าใช้ทั้งชีวิตวิ่งตามหาเงินแต่ใช้แค่ช่วงชีวิตหนึ่งวิ่งตามหาเงินเพื่อให้เงินทำงานต่อให้เรานี่น่าจะสอนเขากับคอนเซ็ปต์เขานะนะครับดีครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ซื้อเวลากลับคืนมาเนาะสุดท้ายอ่ะถ้าเราทำงานเพื่อเงินไปตลอดชีวิตเราจะเจอว่าเรื่องตลกร้ายคือบั้นปลายชีวิตเราเอาเงินทั้งชีวิตมารักษาสุขภาพตัวเองอันนี้เศร้าที่สุดเลยเว้ยแล้วอันสุดท้ายก็คือสุขภาพอะไรเป็นสุขภาพซึ่งถ้าวัยรุ่นตรงนี้นะครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับ30กว่าอย่างพี่เนี่ยเริ่มมีแบบปวดหลังนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเรามองแบบหลายๆท่านที่แบบ70เงี้ยโรคภัยไข้เจ็บมาปั๊บอ่ะค่าใช้จ่ายอะไรวันนี้เรามีสภาพทางการเงินอยากไปเที่ยวฮาวายไปตอน80อย่างเงี้ยแม่งจะมันไหมเงินเวลาสุขภาพเฮ้ยอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะสุดท้ายแล้วจริงๆก็คือถ้าเกิดเรามีเงินเยอะแต่ไม่มีเวลาก็คงไม่มีใครเอาเนาะหรือมีเงินเยอะแต่สุขภาพไม่ดีก็คงไม่มีใครเอาถูกให้มึงมีร้อยล้านไปติดเกาะอยู่แล้วไม่มีที่ใช้เงินแล้วก็พิการอยู่เอาไหมก็ไม่เวิร์กก็จริงมันต้องไปด้วยกันจริงผมชอบนี่คือ3แก่นเลยนะครับทุกคนถ้างั้นพี่กำลังจะบอกว่าเป็นคำถามสุดท้ายของตรงฝั่งนี้แล้วกันครับคือพี่คิดว่า3อย่างเนี้ยมันเป็นตัวที่จะทำให้คำว่า wealth กับคำว่าความสุขมันไปด้วยกันได้ไหมครับหรือไม่มีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมายังต้องบอกว่ายังถ้าไม่แค่พูดแค่คำว่า wealth นะพี่คงบอกแค่3คำนั้นว่าเงินเวลาสุขภาพแต่ถ้าให้เพิ่มอีกข้อนึงพี่คงเพิ่มคำว่าจิตใจและจิตวิญญาณและสิ่งนั้นมันจะ fulfill ความสุขครับบางทีมันมาในรูปแบบของการที่เราได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับปัจจุบันให้เป็น appreciate สิ่งที่มีพี่รู้จักคนที่มีเป็น100ล้านเป็น 1,000 ล้านแล้วรู้สึกว่าตัวเองขาดเพราะไม่เคย appreciate เฮ้ยเราแม่งขับซุปเปอร์คาร์เพื่อนแม่งมีเรือยอทกูแม่งมีเรือยอทเพื่อนแม่งมี private jet เก็ตป่าวว่าเราไม่เคย appreciate สิ่งที่ตัวเองมีอ่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่สุดท้ายครับประโยคนี้ต่อให้พูดมันฟังดูสวยหรูเนาะแต่พี่ชอบประโยคนึงเขาบอกว่าให้ร้องไห้บนรถเมย์กับร้องไห้บนเฟอร์รารี่เรียกร้องไห้บนเฟอร์รารี่ดีกว่าก็คือมีเงินไงก็ดีกว่าตัวที่จะเชื่อมตรงกลางทำให้สองอย่างไปด้วยกันได้คือจิตวิญญาณความพึงพอใจพี่ใช้คำว่าใช่ด้วยแล้วก็การพัฒนาตัวเองด้วยคือถ้าเรามีเวลแต่เราจะมีความสุขครับเราต้องกลับมาพัฒนาตัวเองเรื่องจิตใจเนาะแต่ถ้าหากว่าเรามีความสุขแล้วแต่ไม่มีเงินอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลับมาดูช่องนี้เยอะๆแล้วก็พัฒนาตัวเองเกี่ยวเรื่องของการเงินการสร้างรายได้การลงทุนใช่ไหมครับดังนั้นอ่ะพี่สรุปอย่างนี้ดีกว่าชีวิตนี้เกิดมาหนึ่งครั้งศึกษาสองอย่างพอเขาเรียกว่า science of success ศาสตร์ของการสร้างความสำเร็จกับ the art of fulfillment หรือศิลปะของการใช้ชีวิตอย่างเติมเต็มประโยคนี้ได้มาจากพ่อครับโทนี่โรบินคมมากยอดชอบพี่ชอบเหมือนกัน Science of Success ครับ Art of Fulfillment Yes สุดยอดมากเลยครับมาเดี๋ยวเราเดินไปข้างในกันต่อข้างนอกเริ่มร้อนแล้วร้อนนานแล้วเลยครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องซิมนะครับห้องนี้ก็เรียกว่าห้องซิมไม่เป็นเลยครับพาเน็ตมาตีหน่อยตีกอล์ฟตีกอล์ฟครับผมคืองานอดิเรกของพี่โอมเนี่ยคือตีกอล์ฟนะครับหนึ่งอย่างคือตีกอล์ฟแล้วกันจริงๆชอบทำหลายอย่างชอบเล่นดนตรีนะครับชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วก็เนี่ยกอล์ฟก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากๆแล้วทำไมถึงแบบมันเป็นกอล์ฟอะคือมันมีเสน่ห์อะไรพี่เลยเลือกสิ่งนี้เอาจริงป่ะเป็นคนที่ไม่ชอบกอล์ฟมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่เคยคิดจะตีกอล์ฟแล้วคือกอล์ฟเป็นมันจะไปสนุกได้ไงวะ เอาไม้ไปนั่งตีลูกอยู่ที่ต้องบอกว่าช็อตที่เปิดใจจริงๆครับที่ไปเทรนนิ่งให้กับผู้บริหารที่องค์กรนึงเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านบอกว่าอาจารย์โอมพี่ไปสอนเนาะครับในระดับวิทยากรเขาจะเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์โอมตีกอล์ฟไหมพี่ก็ไม่ตีครับเขาบอกว่าโอ้เสียดายจังเลยจะชวนไปออกรอบแล้วอาจารย์โอมตีเทนนิสไหมก็ตีไม่เป็นนี่ครับเหรอน่าเสียดายจังเลยแล้วบทสนทนาก็จบเว้ยแล้วมันทำให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันพลาดโอกาสอะมันพลาดโอกาสมากๆที่เราแบบ
ไม่ได้ไปคอนเน็กกับคนเก่งๆ MD ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อ่ะอันนั้นคือหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งช็อตนั้นเป็นช็อตแรกที่พี่รู้สึกว่าไม่ได้แล้วว่าโอมถ้าเราจะต้องตีเพื่อคอนเน็กกับงานอย่างน้อยนี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีก็ลองไปซื้อไม้แบบมือสองลองไปตีไปหาโปรปรึกษาเล่นไปเล่นมาก็เจอรุ่นน้องแนะนำโปรเก่งๆให้แรกก็ตีเอาแค่คิดว่ามันคงสนุกดีมั้งถ้าเราเล่นกับคนอื่นได้กอล์ฟแม่งคือกีฬาที่สู้กับตัวเองสุดๆมันเป็นกีฬาที่สะท้อนนิสัยสุดๆแล้วยิ่งเราเห็นตัวเองว่าเราโมโหขนาดไหนเวลาเล่นเราอยู่ในสนามเราทรีตแคดดี้หรือคนที่บริการเรายังไงเวลาเราเล่นเราแอบโกงคะแนนไหมทั้งหมดตรงนี้ครับมันจะโชว์นิสัยเราในสนามเว้ยแล้วไม่น่าเชื่อพอพี่เริ่มรู้จักคนพี่เริ่มไปเล่นแบบเอาสนุกเริ่มรู้จัก business connection ในวงที่ตีกอล์ฟที่เอาจริงเรื่องแรกอุปกรณ์กอล์ฟแพงป่ะแพงแม่งไปเล่นแต่ละสนามไม่มีต่ำกว่า 2-3,000 อ่ะครับค่าแคดดี้ค่าสนามค่ารถทุกอย่างสุดท้ายมันก็บวกมาหลายพันแล้วกันต่อการเล่นหนึ่งครั้งไม่พอเล่นรอบหนึ่งจริงๆคือ7ชั่วโมงมึงต้องแบบมีเวลามากอ่ะงั้นการบริหารเวลาต้องดีครับความพร้อมทางด้านการเงินแล้วจัดเวลาได้ดีจริงๆมันเลยกลายเป็นกีฬาที่ select คนมากๆแล้วยิ่งแต่ละสนามไม่เหมือนกันนะครับบางสนามจะไปเปิดเมมเบอร์เพื่อแค่เข้าไปตี4ล้านงงป่ะเออ4ล้านแล้ว4ล้านนี่ยังถูกนะจะมีบางที่เป็น10ล้าน20ล้านต่อการเปิดเมมก็มีซึ่งมันกลายเป็น business connection แล้วถ้าพี่บอกว่าเอ้ยแน็กไปตีสนามนี้กับพี่นะพี่มีเมมเบอร์คือมันเหมือนเป็นการเล็กหนึ่งอย่างแล้วว่านี่กูขับโรลส์รอยซ์นะประมาณนี้จริงด้วยครับคือมันยิ่งกว่ารถอีกอะถ้าคุณจะเปิดเมมเบอร์ครบ20ล้านนึกออกป่ะดังนั้นมันกลายเป็น business connection ที่ทรงพลังมากครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่พี่ว่าว้าวที่สุดคือพี่ก็รู้จักรุ่นพี่ท่านนึงนะครับชื่อพี่ชนะพี่ชนะเนี่ยก็ทำเกี่ยวเรื่องของทัวร์นาเมนต์กอล์ฟเหมือนกันครับพี่เขาเคยเล่าเรื่องนึงให้พี่ฟังตอนเรานั่งกินไวน์เรื่องนี้โคตรพีคต้องเล่าให้ฟังเขาบอกว่าพี่ชนะมาเล่นกอล์ฟเราสนุกกับงานกอล์ฟจริงๆอ่ะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ท่านนึงบอกว่าปกติอ่ะคนทั่วไปเขาปิดดีลสินค้าไฮทิเก็ตอ่ะปิดกันโปรดักต์หลักล้านหลัก10ล้านเขาปิดกันที่ไหนคือที่โรงแรมกินข้าวกันดีๆปิดบนโต๊ะจบเขาบอกว่าคุณเคยปิดดีลครั้งนึงครั้งละพันล้านครั้งละหมื่นล้านยังคนที่พูดประโยคนี้กับรุ่นพี่ๆเขาบอกว่าเขาปิดดีลแบบนี้ในสนามกอล์ฟทุกอาทิตย์แต่ก็คือเขาก็เป็นแบบไซซิ่งเกมใหญ่นะครับงั้นพอฟังแบบนั้นเสร็จปุ๊บว่ามันคืออีกโลกอีกใบหนึ่งแล้วเขาเทรนกันอย่างนี้เลยนะครับว่าถ้าเราจะทำธุรกิจกับใครอ่ะเราต้องดูนิสัยเขาแล้วการจะดูนิสัยกันได้เร็วที่สุดอ่ะไม่ต้องรอกินข้าวไม่ต้องรอเมาลงสนามกอล์ฟเห็นนิสัยหมดเลยกอล์ฟเป็นกีฬาที่สำหรับพี่นะยิ่งพี่ชอบพัฒนาตัวเองพี่รู้สึกกอล์ฟแทบไม่ต่างกับการฝึกปฏิบัติธรรมะเลยเห็นตัวเองเห็นอารมณ์เห็นทุกมูฟเมนต์ตัวเองเห็นความไม่ได้ดั่งใจเห็นการเปลี่ยนแปลงของเกมตลอดวันนึงซ้อมดีอีกวันนึงซ้อมเหมือนเดิมเลยวงไม่ดีเฉยเกมเปลี่ยนสกอร์เปลี่ยนนั้นมันมีเสน่ห์มากอันนี้กล้าพูดเลยนะใครก็แล้วแต่ที่กะจะทำธุรกิจและกะจะเติบโตแบบเขาเรียกว่าคอนเนคกับคนเยอะๆกอล์ฟ is a must ไม่ได้ควรนะต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกมันสำคัญมากเนาะคือในมุมคนนอกอะบางทีเราก็เห็นว่าอย่างผมเนี่ยผมดูพ่อตีกอล์ฟพ่อบอกดีมากนะต้องฝึกแต่ว่าในมุมคนนอกเรามองว่าเราไปตีแป๊ะแล้วก็ว่าง15นาที ผมก็แบบเอ้ยมันสนุกอะไรวะอะไรเงี้ยพ่อชอบมากเลยไปทุกอาทิตย์เลยแต่มันคือเราได้เรียนรู้อะไรพวกนี้เยอะเนาะใช่แล้วยิ่งเราได้ไปแล้วเราไปอยู่กับธรรมชาติบางทีมันได้อยู่กับตัวเองจริงครับครับเป็นกีฬาที่ยิ่งแรกๆเล่นอาจจะงงเล่นทำไมเล่นไปสักพักจะท้อเล่นได้ประมาณนึงจะเริ่มดีใจแล้วเล่นสักพักนึงพอได้ลงสนามปั๊บเราจะเริ่มสนุกมากแล้วเราก็สนุกมากเราจะเจอความหงุดหงิดมากแล้วเราก็จะมาสนุกมากสุดท้ายอ่ะความสวิงของใจจะพาเราไปเจอจุดกึ่งกลางที่สำหรับพี่มันคือการรู้จักจิตใจตัวเองมาเรื่องนี้เฉยพอผมนึกตามที่พี่เล่าอ่ะมันคือ7ชั่วโมงที่เราถูกตัดออกจากโลกภายนอกทั้งหมดเลยเนาะแล้วเราก็อยู่ในป่าตรงนั้นกับลมกับหญ้ากับอะไรแล้วเราก็ได้อยู่กับคนที่เราอยากอยู่ด้วยบางทีถ้าเราได้คุยงานกันเนี่ยบางทีเราเล่นกอล์ฟอ่ะเราก็จะได้มีโมเมนต์อยู่ด้วยกันตั้ง 6-7 ชั่วโมงกินข้าวอย่างเก่งก็2ชั่วโมงป่ะเออกินเหล้าบางทีก็คุยไม่รู้เรื่องอันนี้มันก็เป็นกู๊ดโมเมนต์ที่แบบเราได้เห็นทั้งนิสัยมีเวลาคุยแล้วกอล์ฟเป็นกีฬาที่แบบจิตวิทยามากๆเลยครับเราดีลงานกับใครบางคนเวลาลงสนามกอล์ฟคนแบบเนี้ยห้ามคุยงานระหว่างเล่นเล่นให้จบก่อนค่อยไปคุยงานกันในตอนกินข้าวคนบางคนมาถึงปุ๊บคุยงานเลยแล้วถึงตีสนุกมันจะแบบมีอะไรรายละเอียดที่แบบมันทำให้เราเห็นคนเยอะมากครับแล้วมีเรื่องของจิตวิทยามนุษย์ด้วยนะเวลาไปเล่นกอล์ฟกับคนอื่นอ่ะ
เราจะอ่านคนขาดมากแล้วมันสนุกมากกับการที่พาเพื่อนหนึ่งคนไปลงสนามกอล์ฟแล้วเรารู้เลยว่าคนคนนี้ควรทำธุรกิจด้วยไหมอ๋อไม่ใช่ดูคนด้วยเนาะดูคนเลยครับถ้าเกิดเราจะพยายามหาแบบจะว่าฝืนหรือไม่ฝืนก็ได้นะหาวิธีเชื่อมไอ้ตรงเนี้ยเข้ากับเรื่องความมั่งคั่งพี่ว่ามันส่งผลไหมครับเกี่ยวครับถ้าเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะการจะเก็บเงินการจะลงทุนการจะวางแผนเกษียณมีหนึ่งสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันวินัยเอาง่ายๆเลยนะ personal finance คุณต้องทำบัญชีเองอะรู้ต้องจดป่าวะนึกออกป่ะรู้ว่าการลงทุนต้องศึกษาตลาดจริงหรือยังลงทุนแบบมักง่ายรวยเร็วลงทุนด้วยหูสุดท้ายเสียให้ตลาดทั้งหมดใช่ไหมครับดังนั้นอ่ะกอล์ฟเป็นกีฬาที่ทำให้เราเห็นว่าไม่มีใครโกงอยู่ดีๆเก่งแล้วสกอร์ดีเลยตั้งแต่วันแรกแม่งซ้อมกันเยอะชิบหายเลยแล้วซ้อมแต่ละไม้ก็ไม่เหมือนกันมันเหมือนกับอะไรครับเราอาจจะหาเงินเก่งแต่สุดท้ายอ่ะเราแม่งเก็บเงินไม่เป็นเงินก็หายหมดนี่ยังเชื่อมได้ป่ะเชื่อมได้ครับก็เรียกว่าเป็นนิสัยของคนเล่นกอล์ฟได้ดีพี่เชื่อว่าถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาใช้ในการเก็บเงินการลงทุนอ่ะเราก็สามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ครับแล้วก็ยังมีพวกเรื่องคอนเนคชันเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยที่ได้พูดเมื่อกี้ติดตามช่องอย่างนี้ก็คือองค์ความรู้จริงๆแล้วแบบบางทีเรื่องพวกนี้ไม่ได้สอนทั้งโรงเรียนทั้งมหาลัยสิ่งที่เราไปเจอคนอื่นจริงที่เรียกว่าคอนเนคชันอ่ะเราไม่ได้ไปเพื่อแบบขอคอนเนคชันเขานะเว้ยเราต้องมีของเราเพื่อไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราแลกเปลี่ยนคอนเนคชันกันสิ่งสำคัญที่สุดครับคือการที่เรารู้ว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จมีแนวคิดแบบไหนอันนี้คือมูลค่าสูงสุดของการได้อยู่ใกล้คนเก่งงั้นการตีกอล์ฟครับมันคือการที่เราอ่ะเหมือนไปออกสัมมนาเรียนรู้คนเก่งๆอ่ะรอบหนึ่งกวนหนึ่งสี่คนห้าคนสมมติรอบตัวเราเป็นนักธุรกิจที่ไซซิ่งร้อยล้านหมดแล้วเราไปตีด้วยกันเราจะได้แลกเปลี่ยนเฮ้ยมีปัญหาพนักงานไงเฮ้ยมีปัญหากับเศรษฐกิจแบบนี้ปัญหาไงแล้วมันกลายเป็นกลุ่มที่คุยกันแล้วมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่ามันเพิ่มเวลาได้แน่นอนครับกับการบิวคอนเนคชั่นตรงนี้ผมก็เคยได้ยินผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วกันสอนผมว่าคำว่าโอกาสมันมากับผู้คนจริงแล้วก็คุณภาพของผู้คนด้วยก็เป็นมันจะแปรผันตามไซส์ของโอกาสจริงพี่เห็นด้วยคำนี้เห็นด้วยครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะมีบอกว่า your network is your net worth ก็คือเพื่อนรอบตัวคุณเนี่ยแม่งคือค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์และทรัพย์สินที่คุณจะมีจริงครับนั่งบนโต๊ะวันนี้คุยกันเรื่องอะไรใช่ป่ะเรานั่งนินทาคนนั่งด่าคนนั่งเมามอยก็ไม่ได้มีอะไรผิดแต่มันก็ได้เท่านั้นเฮ้ยเรานั่งคุยกันเรื่องโอกาสเรื่องไอเดียเรื่องการต่อยอดชีวิตแม่งก็เติบโตไงดังนั้นที่ไม่มองว่าใครถูกใครผิดรวยหรือจนไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีสุดท้ายคือถ้าเราอยากประสบความสำเร็จและอยากมีความมั่งคั่งอ่ะก็เอาตัวเองไปอยู่ใกล้คนที่มั่งคั่งครับผมอยากรู้ว่าในช่วงของพี่เองตลอดถ้าเกิดมีอะไรสักอย่างนึงที่รู้สึกว่าเป็นตัวที่โฟกัสกับสิ่งนี้จะทำให้เราโตไวมากพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรครับสำหรับพี่คำตอบเดียวเลยนะคือฝันให้ชัดเพราะว่าพี่รู้สึกว่าโลกใบนี้สอนให้เรามีความฝันตอนเด็กเด็กเราจะฝันอะไรก็ได้อะ3ขวบ4ขวบเรายังเล่นกับตุ๊กตาที่ไม่มีตัวตนอยู่ในก้อนเมฆแล้วก็มองฟ้าเราเห็นทุกอย่างเป็นจินตนาการเด็กๆเรามีความฝันเว้ยแต่พอเราเริ่มแบบเราบอกเอ้ยอยากเป็นหมออยากเป็นนักบินอวกาศพอเริ่มโตขึ้นโลกและกรอบของสังคมมันเริ่มตีมาเฮ้ยเธอต้องเรียนวิทย์คณิตนะเธอต้องเรียนศิลป์นะมันค่อยๆแนโรว์ดาวน์มาเฮ้ยเราต้องทำแบบนี้นะเขาไปทำงานที่นี่เข้ามหาลัยนี้แล้วมันเริ่มมีกฎเกณฑ์กติกามาตัดสินเราแล้วก็ทำให้เราลืมความฝันสุดท้ายครับต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าแล้วจริงๆเราต้องการอะไรเพราะสุดท้ายความมั่งคั่งแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยากใช้บั้นปลายชีวิตแบบนึงอีกคนอยากใช้บั้นปลายชีวิตอีกแบบนึงตอบตัวเองให้ชัดเกิดมาชาตินี้อยากได้คุณภาพชีวิตแบบไหนถ้าเราชัดแล้วที่เหลือคือการโฟกัสพัฒนาตัวเองและทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นยิ่งช้าเราจะยิ่งใช้ชีวิตไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ทำชีวิตให้มันผ่านๆไปหรือไม่ก็ทำงานให้คนที่เขามีความฝันมันจี้ใจยังไงไม่รู้นะจี้ใจไหมทำงานให้ความฝันคนอื่นใช่เพราะว่าฝันของเรามันดันไม่ชัดซะงั้นก็เราไม่ทำอ่ะเราไม่มีความฝันเราทำความฝันคนอื่นแล้วผมอยากรู้ว่าตอนที่เราเพิ่งสร้างตัวแล้วเราเริ่มแบบจับทางได้แล้วกำลังขยับขยายตอนที่มั่งคั่งแล้วเกษียณได้แล้วแล้วก็ตอนที่เราทำเพื่อคนอื่นแล้วโอเคสี่สเตจเนี้ยครับพี่บริหารเงินแตกต่างกันยังไงบ้างต่างมากครับโอเคเอาสเตจแรกก่อนเลยพี่นึกถึงช่วงอายุ19ถึง22พี่ละกันพี่ใช้ว่าเป็นช่วงมุดหัวดำดินทำงานมุดหัวดำดินทำงานคืออะไรครับไม่เที่ยวไม่อะไร sacrifice เวลาส่วนใหญ่ตรงนั้นมากเพื่อจะทำงานเฮ้ยเรามีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราค่อนข้างแลกเยอะมากสร้างชีวิตก่อนเว้ยเราต้องสร้างชีวิตก่อนเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนแล้วในช่วงเก็บเงินนะครับไม่มีคำว่าเกี่ยงงานไม่มีคำว่าชอบไม่ชอบมันมีแต่เอาไม่เอาช่วงที่พี่เริ่มแบบพี่เริ่มสร้างตัวจากธุรกิจเครือข่ายพี่ไม่ชอบงานขายพี่ไม่ชอบงานปฏิเสธเว้ยแต่มันเป็นงานที่แบบมันเริ่มต้นไม่ต้องมีลงทุนเยอะแล้วเราสามารถต่อยอดตัวเองแล้วก็เรียนรู้ได้เยอะจากนั้นพี่ก็สร้างเสร็จปุ๊บก็หาโอกาสต่อเฮ้ยเป็นนายหน้าอสังหาโพสเว็บหาโทร
ป็นนายหน้าปิดได้ค่าคอมแล้วก็ไปเป็นตัวแทนขายครีมขายอะไรก็ลองทำแม่ทุกอย่างไปถ่ายงานโฆษณาเป็นตัวเอ็กซ์ตร้าตัวประกอบยังเป็นตัวเมนเก็บเงินทั้งหมดอายุ21พี่เริ่มลงทุนทรัพย์สินชิ้นแรกคืออสังหาซื้อแถวหาดจอมเทียนพัทยาแล้วก็ปล่อยให้ชาวรัสเซียเช่าช็อตนั้นพี่เก็บเงินทั้งชีวิตเลยนะเราซื้ออสังหาซื้อเงินสดปั๊บแล้วก็มีเงินเหลือในตัวเหลือ 30,000 มีความสุขมากทรัพย์สินชิ้นแรกแล้วก็ได้พาสซีฟเดือนละประมาณ 6,000 8,000 วันนั้นพี่รู้เลยว่าพาสซีฟเป็นเรื่องใหญ่ว่ะมันมีโอกาสจริงๆด้วยบอกแล้วกันเนาะว่าเฟสแรกมันคืออย่าเรื่องมากหยิบจับอะไรได้ทำอะไรที่ทำเงินได้เยอะไปแล้วก็เรียนรู้ให้เยอะเรียนรู้ให้เร็วแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่พี่เชียร์คือยิ่งถ้าเราสนุกกับงานที่เราทำได้เราจะมี mindset บางอย่างที่ extra mile กว่าคนอื่นคำว่า extra mile คืออะไรครับคนอื่นแม่งวิ่ง10เราจะวิ่ง12คนอื่นแม่งวิ่ง15เราแม่งวิ่ง20ไปแล้วเพื่อนวิ่ง30กูวิ่ง50ไปแล้วเพราะเราชอบสิ่งนั้นมากๆและไอ้นิสัยเนี่ยครับเวลาเราเรียนรู้อะไรในช่วงเก็บเงินเก็บตัว mindset สำคัญมากเลยนะในการสร้าง wealth shot แรกพี่เรียกว่าการสร้าง high income skill เก่งสักเรื่องเว้ยแล้วเก่งให้สุดปักธงเลยมึงกูจะเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยด้านนั้นนะหาให้เจออันนั้นอ่ะคือลูปแรกที่เชียร์แล้วกันหาสิ่งที่ชอบให้เจอกว่าพี่จะเจอพี่ลองมาเป็น 20-30 อย่างดังนั้นอ่ะถ้ายังไม่ใช่ยังรู้สึกไม่ชัวร์แปลว่ามันยังไม่ใช่เว้ยไปต่อเรียนรู้เพิ่ม explore เพิ่ม explore เพิ่ม explore เพิ่มนั่นคือเฟสที่หนึ่งส่วนมากที่เราแบบยอมแพ้ไวคือเราคาดหวังว่าสิ่งแรกที่เราไปจับอ่ะมันจะเป็นคลิกเป็นสิ่งที่เราทำไปตลอดชีวิตเลยอย่างเงี้ยจริงโอ้โหพูดอย่างนั้นเศร้ามากอ่ะที่เศร้ามากคืออะไรเสียดายที่เรายังไม่ได้ค้นพบศักยภาพตัวเองที่แท้จริงมันมีโอกาสอีกเยอะมากพี่กล้าพูดว่าสำหรับพี่นะพี่ลองแล้วเจ๊งอ่ะอาจจะมากกว่าคนบางคนที่กำลังเริ่มลองได้ทำการเจ๊งของเราเยอะมากซึ่งไม่ดีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเส้นทางที่ทำให้เราโตเป็นสิ่งทางที่ต้องผ่านอยู่แล้วเนาะใช่ครับแล้วในตอนนั้นแสดงว่าตอนในเพิ่งเริ่มสร้างตัวเนี่ยเราโฟกัสมากเรากล้าเทคความเสี่ยงกล้าริสเราหามาแล้วก็ใช้แล้วก็ลงทุนใช่เพื่อเรียนรู้โฟกัสที่เรียนรู้เป็นหลักถูกเรียนรู้เป็นหลักและในวันที่เราแบบเป็นแล้วมี high income skill เก่งหาเงินเก่งคอนเนคชั่นเริ่มมีครับเวลเริ่มมีแล้วพี่บริหารเงินต่างกันยังไงบ้างอ่ะเป็นเฟส2แล้วกันครับเฟส2พอเริ่มมีเงินครับที่พี่ต้องบอกว่าพี่พลาดมากๆคือพี่ลงทุนแบบไม่มีความรู้เยอะเราคิดว่าเรามีความรู้แล้วแต่มันยังไม่พอคริปโต forex หุ้นนะครับพี่รวมๆเสียในตลาดนี้ไป8หลักนะเราสนุกมากกับการตั้งแล้วก็ล้มสร้างแล้วก็ล้มนะครับมันทำให้เราเห็นว่าความรู้เราน้อยมากเวลาเราเข้าไปอยู่ในตลาดนี้นั้นพอมันเข้าเฟส2นะครับสิ่งที่สำคัญมากๆคือต้องมีความรู้เรื่องการลงทุนคือทุกคนอยากรวยเร็วเว้ยแต่พอเรามีความรู้น้อยอ่ะเราจะกลายเป็นแบบ 95% ของตลาดที่เล่นยังไงก็แพ้อย่าลืมไว้ว่าสนามของนักลงทุนอ่ะแม่งมีเจ้าอยู่มีเอ็กซ์เพิร์ทอยู่ตรงนั้นแล้วเขารอมากินเมาแบบพวกเราอยู่ดังนั้นนะครับการที่เรารู้แค่คอนเซปต์การลงทุนแต่เราไม่รู้ลึกห้ามเลยครับก็เรียกว่าเฟสที่2เป็นเฟสที่พี่เริ่มตื่นตัวแล้วกันว่าโอ้มึงต้องรู้จักการลงทุนที่ดีขึ้นนั้นเรียกว่าพี่เริ่มลดความเสี่ยงการลงทุนตัวเองแล้วกันนั่นน่าจะเป็นเฟสที่2ครับโอเคครับนะและในตอนนี้ครับเฟสปัจจุบันแล้วกันพี่ปัจจุบันตอนนี้คือถ้าถามพี่ตอนนี้พี่คิดว่าเฟสที่พี่เล่ามาเมื่อกี้กับเฟสปัจจุบันต่างกันยังไงบ้างครับสิ่งที่ต่างมากๆเลยคือพี่ไม่เล่นอะไรเสี่ยงๆต่อไปแล้วอะไรก็แล้วแต่วันนี้อยากฝากถึงทุกคนเลยนะถ้าคิดว่าฝากเงินไว้ที่ใครแล้วเขาการันตีคุณว่าเดี๋ยวเงินจะมาง่ายๆนะเตรียมตัวเดี๋ยวเตรียมตัวเสียตังค์ได้เลยนะครับก็ต้องดูเนาะว่าความเสี่ยงต่ำก็อาจมีความเป็นไปได้แต่ถ้าแบบโอ้โหฝากมาเลยนะเดี๋ยวได้เดือนละ 10% เดือนละ 25% มีเทสมาแล้ว 2-3 ปีมึงดูปีที่4เงินเราอาจจะหายก็ได้นะครับพี่ระมัดระวังมากขึ้นเรื่องการลงทุนครับพี่ลงทุนในทรัพย์สินที่เซฟขึ้นอสังหานะครับหุ้นกู้กองทุนนะครับหุ้นรายตัวพี่เล่นน้อยลงแต่ก่อนเนี่ยเปิดพอร์ตหุ้นไทยเล่นไม่เป็นไง Forex แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหใช้ AI เทรดมาครบทุกยี่ห้อเลยเทรดช่วงแบบพี่เทรดมือมันๆนะครับเดือนนึงแบบ 3-4 แสนได้เรื่อยๆนะแล้วเสียทีก็เสียเป็นล้านอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ก็เบาลงไปเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้มีเวลาโฟกัสนะครับก็เรียกว่ากระจายไปกับทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลงครับอสังหาแล้วก็คริปโตแต่ก่อนแล้วก็ diversify ไปเหรียญหลายชนิดตอนนี้ก็อยู่กับแค่ Bitcoin Ethereum แล้วก็มองโฮลองลองเกมมากๆนะครับแสดงว่าจากที่ฟังไปแล้วนะครับคือสเตจมันเป็นประมาณว่าช่วงแรกเราโฟกัสสร้างเรียนรู้สร้างแต่ว่าพอเฟส2เนี่ยมันเหมือนเราเจอในสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วแล้วก็เลยไปลงลึกไปเข้มข้นตรงนั้นแบบสุดๆแล้วเราจะโตก้าวกระโดดเลยแล้วพอสุดท้ายแล้วพี่ก็จะเริ่มสโตร์ดาวน์ในเรื่องของการเทคความเสี่ยงการแบบนั้นแล้วเราก็ไปทำในสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นหลัก
ประมาณนี้ไหมครับประมาณนั้นด้วยครับประมาณนั้นเลยแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่า wealth creation พี่ก็ไม่หยุดนะครับคือเราเห็นเครื่องมือในการลงทุนเสร็จปุ๊บแต่ว่าอย่างพี่ทำบริษัทเทรนนิ่งใช่ไหมพี่ก็ถือว่าพี่ก็ดันอันนี้สุดแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็มีแผนในหัวว่ากำลังจะเปิดเพิ่มอีก 2-3 บริษัทซึ่งมันก็ตามโอกาสที่เราเห็นครับทุกธุรกิจมันมีไซเคิลดังนั้นเราจะต้องคว้าทุกโอกาสแล้วก็มาลงทุนเพิ่มให้เงินต่อเงินไปเรื่อยๆครับมันก็เป็นเกมของเวลส์แหละเมื่อกี้มันสุดท้ายใช่ไหมแต่อยู่ๆพอฟังพี่แล้วนึกขึ้นได้อีกอย่างนั่นคือเรื่องนี้มันน่าอาจจะเป็นกำลังใจให้คนฟังได้สักนิดหน่อยคือวันนี้พี่โอ๋จริงๆพี่โอ๋ก็ยังหนุ่มอยู่นะใช่ไหมอายุยังน้อยอยู่เลยก็หนุ่มบอกว่าได้แล้วคือแบบพอเราได้คิดดูอ่ะเห็นไหมสามสามยังหนุ่มอยู่เลยแล้วเราก็ลองนู่นลองนี่มาตั้งแต่ยังวัยรุ่นทำเจ๊งเฟสที่พี่ทำเจ๊งอ่ะมันยาวกว่าเฟสที่เราเติบโตและสำเร็จมากๆเลยครับไม่ทำเจ๊งอ่ะมันเจ็บปวดมากนะแต่มันดิ่งอยู่แป๊บเดียวเหมือนเราจมน้ำอยู่อะต้องรีบตีกลับขึ้นมาให้ได้งั้นถามพี่จมมันจมเป็นแวบๆครับไม่ได้จมเป็นปีจมเป็นเดือนเดือนที่คริปโตแม่งร่วงเงี้ยบิตคอยน์เวฟแรกว้าบโอ้โหขนลุกพี่ว่าช่วงที่ล้มเหลวมันสั้นกว่าครับสั้นกว่าแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกนะว่าสำหรับคนบางคนล้มเหลวนานหรือสั้นมันไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาเลยมันอยู่ที่เราจะตัดสินใจกลับขึ้นมาสู้ต่อเมื่อไหร่มันเป็นเกมของการที่เราห้ามกลัวล้มยังไงมึงก็ล้มแต่ล้มแล้วลุกขึ้นมาเร็วเปล่าอันนี้สำคัญกว่ามันมีคำหนึ่งของมาร์คคิวบานที่เขาชอบพูดว่าแบบว่าคุณอาจจะมีรองมูฟเป็น40ครั้งเลยแต่เราขอแค่วันไรฟ์มูฟทีเดียวในชีวิตพอแล้วมันจะส่งเรามากพอที่จะแบบว่าอยู่ได้ทั้งชีวิตเลยแล้วผมมองภาพพี่เมื่อกี้คือมันเป็นคล้ายๆในเวนั้นพี่รู้สึกไงกับคำนี้ครับพี่ชอบเหมือนกันนะแต่สำหรับพี่ยังรู้สึกว่าบิ๊กช็อตนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นกับชีวิตพี่อันนี้คือยังเลยใช่ไหมยังแต่เอาเป็นว่าบุคคลระดับโลกที่เรากำลังนึกออกว่าเขาคือไอดอลระดับโลกอ่ะกำลังใกล้มือพี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วคือเวลานึกถึงบอกว่าบุคคลระดับโลกเรานึกถึงใครบ้างอ่ะพี่หมายถึงคนกลุ่มนั้นจริงๆแล้วมันก็เลยตื่นเต้นครับก็เลยตื่นเต้นครับแสดงว่าพี่ว่าประโยคเมื่อกี้พอจะเป็นแบบว่าเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังแบบลองผิดลองถูกอยู่ได้บ้างไหมได้คุณแค่รอรองมูฟไอ้ไรมูฟโผล่ขึ้นมาใช่ต้องบอกว่าอย่าปลอบตัวเองเว้ยว่า this is long move แล้วสักวันไรมูฟจะมาแต่ดูแอคชั่นตัวเองดีกว่าว่าวันนี้ล้มแล้วเราพัฒนาจากสิ่งที่เราพลาดหรือเปล่าคือถ้าเราล้มแล้วเราก็ทำท่าเดิมแล้วก็อยู่แบบเดิมแล้วก็ทำท่าเดิมอันเนี้ยถ้าพี่ให้คำคมมันนั้นกับเราไปมันเหมือนเป็นการแค่ปลอบใจเราแต่ไม่ได้ให้ความจริงแล้วก็ต้องเรียนรู้พลาดแล้วต้องเรียน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 พลาดต้องเรียนซ้ำไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกทางอย่างเงี้ยให้กำลังใจเต็มที่อย่างเงี้ยยังไงก็สำเร็จสุดท้ายนะพี่จะบอกว่าคนที่สำเร็จไปข้างหน้าแม่งก็ยังดีเตะท่าอยู่อ่ะที่ถ้าเรามัวแต่รอพร้อมไม่ได้เริ่มลงทุนไม่ได้เริ่มเก็บตังค์ดูคลิปพี่แน็กมากี่คลิปแล้วบัญชีการเงินมึงทำส่วนตัวยังนะครับอย่างเงี้ยหรือแบบเฮ้ยรู้ว่าการลงทุนดีศึกษากองทุนหรือยังศึกษาหุ้นหรือยังหุ้นไทยหุ้นเวียดนามหุ้นอเมริกาสื่อดีๆมีเยอะแยะไปหมดสุดท้ายถ้าไม่เริ่มก็เท่านั้นบทเรียนปิดที่ดีมากเลยคืออย่าไม่ต้องไปอย่าเพิ่งไปโฟกัสว่าเราทำได้ทำไม่ได้หรือเปล่าโฟกัสแค่ว่าเราปัจจุบันเราดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเออแข่งกับตัวเองพอโอเคครับเออสุดยอดมากครับมาพี่อมครับคือคราวเนี้ยถ้าเกิดจะให้พี่อมให้คำแนะนำกับคนที่แบบกำลังเพิ่งเริ่มสร้างความมั่งคั่งครับครับอย่างวัยรุ่นน้องๆที่ดูที่ผมอยู่17 18 19 20โอเคเอาแบบ mindset กับ action เนี่ยคุณโฟกัสเนี่ยได้ครับเอา mindset ก่อนเนาะถ้า17 18 19เนี่ยน่าจะเรียนมหาลัยอยู่ครับเชียร์ให้เรียนไปแล้วทำงานไปเออหางานเสริมหาทุกอย่างเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะเนาะในรุ่นสมัยพี่อ่ะโอ้ทำธุรกิจออนไลน์มันไม่ได้มีโอกาสเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี้โห TikTok Affiliate เราเห็นการทำ Drop Shipping ไม่มีโอกาสเยอะแยะมากเป็น Content Creator คือเชียร์เลยว่าอย่าเรียนอย่างเดียวครับทำงานไปเลยโอกาสมันยังมีรีบลองไปเลยแล้วก็ถ้าเอาจริงๆนะอยากได้คุณภาพชีวิตแบบไหนให้อยู่ใกล้ๆเพื่อนกลุ่มนั้นเออถ้าเพื่อนกลุ่มนี้เราสนุกกับคุยเรื่องสร้างชีวิตแล้วเราชอบอยากสร้างชีวิตก็เกาะกลุ่มกันไว้ให้ดีนะครับแล้วก็จะบอกอยากบอกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากนะน้องจริงๆช่วงเวลาหาอะไรมันสนุกอ่ะมันผ่านปลดไปเลยทั้งนั้นอ่ะโฟกัสกับการที่อยู่กับสื่อที่ดี
เสพช่องคอนเทนต์ดีๆแบบช่องนี้นี่ขายบ่อยจังขอบคุณครับหนังสือดีๆนะครับหนังสือพัฒนาตัวเองถ้าเราอยากสร้างเวลก็ต้องอ่านหนังสือเวลตรงไปตรงมาใช่ไหมครับเงิน4ด้านโรเบิร์ตคิโยซากิต้องอ่านนะ Millionaire Fast Lane ต้องอ่าน The Secret of Millionaire Mind ต้องอ่านสามเล่มนี้เอาเบสิกก่อนนะครับแล้วถ้าอยากทำธุรกิจส่วนตัวก็ต้องอ่าน Entrepreneur Mythพวกนี้พี่แบบแนะนำมากว่าในช่วงที่เรายังเรียนอยู่เรายังมีฟูกอะเราทำอะไรเจ๊งเราทำอะไรไม่รอดเรายังเรียนอยู่ยังมีพ่อแม่แบ็กอัพอยู่ใช่ไหมครับก็เรียนไปเลยแล้วก็ทำงานไปด้วยอันนี้เชียร์มากๆแล้วก็ลองให้เยอะนี่คือคำแบบ mindset ที่อยากบอกเลยลองให้เยอะ key action คืออย่าหยุดอยู่แค่3อย่าง5อย่างทำ10อย่าง20อย่าง30อย่างยิ่ง explore ได้เยอะเราจะยิ่งรู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่บางทีมันเหมือนเรากินไอติมอะครับแล้วเราบอกว่าเฮ้ยรสไหนอร่อยกินรสแรกเฮ้ยอร่อยไม่ได้แปลว่ารสที่2ไม่อร่อยกว่า keep finding นะครับทำไปเรื่อยๆชิมลางไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะเจออะไรบางอย่างที่เราชอบเองเสพสื่อพัฒนาตัวเองทำงานเก็บเงินแล้วก็เอาจริงๆอย่าเพิ่งรีบใช้เงินเยอะใช่ไหมครับใช้เงินฉ่ำภาษาวัยรุ่นเออใช้เงินฉ่ำจริงๆแบบติดแกลมใช่ไหมวัยรุ่นติดแกลมสมัยพี่สร้างตัวพี่แบบมีเงินเท่าไหร่พี่เก็บเพื่อไปซื้อเสื้อผ้าดีๆไม่ใช่เพื่อแค่ไปแบบทำตัวเองให้ดูดีนะแต่ใส่เพื่อไปเป็นเซลล์ขายของแล้วทำให้เราดูน่าเชื่อถือคือทุกอย่างพี่จะมองว่ามันคือ investment ถ้าเรามองได้ว่าเราเอาเงินที่มีเงินที่เก็บแทนที่จะสปอยไปเล่นไปเที่ยวไปปนเปื้อนตัวเองนะลงทุนกับความรู้ลงทุนการพัฒนาตัวเองลงทุนกับการกินข้าวมื้อดีๆกับคนที่เก่งกว่าเราโหนั่นคือคำแนะนำเลยครับอันนี้ดีดีมากเลยพี่ผมทีนี้ครับเวลาที่เราเพิ่งสมมติเรามี key action มี mindset มาแล้วมันก็ไม่ได้เห็นผลลัพธ์แบบทันตาเห็นชั่วข้ามคืนเนาะทำๆล้มๆไม่เจอบ้างไม่มีผลลัพธ์บ้างแต่มันนานเหลือเกินกว่าจะเห็นผลลัพธ์เนี่ยพี่ว่ามีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการจัดการอารมณ์ความรู้สึกบริหารความเครียดในช่วงที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ไหมครับมีครับพี่อยากจะบอกว่าทุกความสำเร็จมันมีป้ายราคาที่ต้องจ่ายเว้ยถ้าหากว่าเราอยากจะสำเร็จจริงๆอ่ะเราต้องรู้ว่ามันไม่ใช่แบบเปิดประตูไปอีกฝั่งนึงแล้วมันสำเร็จเลยทุกคนน่าจะเคยเห็นภาพนี้ที่บอกว่าจุดเริ่มต้นความสำเร็จคนส่วนใหญ่คิดว่าวิ่งเป็นเส้นตรงใช่ความจริงคือถึงสำเร็จซึ่งมันคือเรื่องจริงครับพี่คิดว่า mindset ที่อยากจะให้แล้วกันนะสำหรับคนที่ทำอะไรแล้วผิดพลาดล้มเหลวแล้วมันยังไม่มาถึงคิวเราสักทีครับให้คิดเสมอไว้ว่าความล้มเหลวคือเพื่อนสนิทของความสำเร็จถ้าวันนี้เราเจอความล้มเหลวให้ดีใจถ้าไม่เจอทั้งความล้มเหลวแล้วไม่เจอความสำเร็จเลยอันนี้น่ากลัวที่สุดคือเราอยู่กับที่เว้ยอันนี้น่ากลัวที่สุดแล้วจริงๆแต่ถ้ายังเจอความล้มเหลวนะบอกเลยแค่นี้คุณอะไปไกลกว่าคนส่วนมากแล้วครับคนส่วนมากกลัวอยู่คนส่วนมากมัวแต่พัฒนาตัวเองหรือบางทีอาจจะติดดูคลิปติดอ่านหนังสือแต่ไม่ลงมือทำนะ อันนี้น่ากลัวนะดังนั้นการ take action สำคัญมากนะครับและสิ่งสำคัญคืออยากให้มี mindset นี้ทุกความล้มเหลวทิ้งบทเรียนให้เราเก่งกว่าเดิมขึ้นเสมอถ้าเราไม่เก่งขึ้นเลยคือเราไม่เรียนรู้จากบทเรียนหรือว่าง่ายเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากความล้มเหลวที่เรามีอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าเกิดอยากได้เป็นสิ่งที่เขาทำได้เลยเทคนิคเคล็ดลับก็ได้พี่บอกคือสมมติว่า mindset เรารู้นะเฮ้ยฉันก็รู้นะว่าล้มเหลวว่าดีฉันรู้แล้วนะว่ามันกำลังเป็นทางที่จะพาไปสู่ความสำเร็จแต่ตอนนี้ของงอแงสักนิดหน่อยไม่มันเครียดจังเลยอ่ะมันเหนื่อยจังเลยมันจะเบิร์นเอาแล้วอ่ะคือรู้นะแต่แบบอยากงอแงอะไรเงี้ยมีเทคนิคบริหารหรือทำให้รู้สึกดีขึ้นหรืออะไรไหมครับจริงจะบอกว่าเราเป็นคนเว้ยเรางอแงได้ คนพี่ไม่รู้นะพี่รู้สึกว่าบางที self development จะพาคนไปเข้าโหมดนึงคือแบบนี้แล้วก็ต้องฮาร์ดคอร์กับตัวเองตลอดพี่ไม่เชื่อในลูปนั้นพี่ว่าเราจะโอเคแล้วแต่สไตล์บางคนอาจจะบอกมันคือวินัยครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดสำหรับพี่คือกลับมาทบทวนตัวเองให้เจอว่าถ้าเราเหนื่อยไปผ่อนแรงก็ได้เหมือนเราดูคลิปคนพัฒนาตัวเองเขายกเวททีละ100โลแล้วบอกคุณต้องยก100โลทุกวันกล้ามคุณถึงได้แบบนี้แล้วเราแม่งเพิ่งเริ่มเล่นเวทแล้วเราไปเล่น100โลเขาอะเราแม่งจะท้อเร็วดังนั้นอะหาสปีดของตัวเองหาเพซของตัวเองให้คำเป็นแนะนำอย่างนี้ได้ไหมครับว่ามองตัวเองให้ออกว่าเราวิ่งอยู่ในลู่ไหนระหว่าง3ลู่นี้สำหรับคนที่อยากจะสำเร็จนะครับเราแบบเป็นคีย์แอคชั่นและฟอลโล่อัพได้ด้วยคีย์ที่1คืออยากสำเร็จแต่ทำแบบเดิมในนี้คือผมไม่สนนะว่าคุณจะเสพสื่อเยอะขนาดไหนหรือพัฒนาตัวเองเยอะขนาดไหนคำถามคือถ้าแอคชั่นของคุณยังเป็นแบบเดิมเหมือนเดิมเว้ยแกรี่วี แกรี่แวนเนอร์ชัก ที่ชอบมาเขาบอกว่า idea is the shit execution is the game พี่ซื้อไอเดียนี้มากครับเพราะว่าพี่เป็นลงมือทำหนักแล้วมันก็จะเห็นความผิดพลาดเร็วแล้วก็ทำให้เราไปต่อได้เร็วงั้นอันแรกครับคนกลุ่มที่1อยากสำเร็จแต่ทำเหมือนเดิมอย่าเป็นคนกลุ่มนี้กลุ่มที่2ครับอยากสำเร็จเรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อเนื่องครับแต่กลุ่มที่2เนี้ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่ม trial and error ลองผิดด้วยตัวเองลองถูกด้วยตัวเองเจออะไรถูกก็ทำซ้ำอะไรผิดก็ค่อยแก้
ดีไหมดีกว่ากลุ่มที่1แต่เราจะเสียเวลาและเสียทรัพยากรเยอะเสียกำลังใจเยอะด้วยเวลาทำอะไรผิดพลาดระหว่างทางถ้าเราจะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนเก่งครับดีกว่ากลุ่มที่1แต่กลุ่มที่3ที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนในวันนี้แล้วกันโอเคครับเขาเรียกว่ากลุ่มคนฉลาดครับกลุ่มคนฉลาดคือจงหา role model ที่ทำแบบที่เราอยากได้แล้วเช่นบอกไอ้แนทครับผมอยากเกษียณตั้งแต่อายุ30หา role model ที่เกษียณตอน30ถ้าเราอยากจะมีพอร์ตการลงทุน100ล้าน1,000ล้านโรโมเดลคนที่เขามีพอร์ตการลงทุน1,000ล้านถ้าเราอยากจะมีอสังหาหาคนที่เป็นกูรูด้านอสังหาหรือถ้าเราอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีแพสซีฟจาก YouTube ก็หาไอดอลในด้านนั้นสเต็ปที่3อ่ะเราจะไม่ต้องลองผิดลองถูกแต่ไปหาโค้ชหาเมนทอร์หาคนที่เขาสามารถไกด์ไลน์มาได้เพราะคนเหล่านี้จะบอกได้เลยว่าเฮ้ยมึงเดินผิดกูเจ๊งมาแล้วแบบเนี้ยอย่าแล้วทำแบบนี้สิถูกต้องแบบเนี้ยพาเราสำเร็จได้ซึ่งไอ้อันเนี้ยครับสำคัญหาเมนทอร์ให้เจอหาคนที่เราอยากจะเป็นแบบเขาหาอินสปิเรชันแบบนั้นและเดินตามรอยเขาแกะวิธีคิดเขาเก่งให้ได้แบบเขาแล้วสุดท้ายค่อยมาหาทางตัวเองตั้งแต่เล่ามาในคลิปอะพี่โอมพูดเนี่ยเมนทอร์เพื่อนหรือเนี่ยลูกค้าคอนเนคชั่นตีกงตีก๊อปไปเจอเหมือนพี่โอมเราจะบอกว่าจริงๆเรื่องคนนี่คือสำคัญมากเลยสำคัญสำคัญมากครับเรื่องคนนี่สำคัญมากโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบตัวเราครับสำคัญที่สุดเลยครับคัดคนไว้ก่อนใช้คำว่าช่วยบูสต์เราในเรื่องแบบการเติบโตได้มากๆเลยมากเลยครับคือถ้าเราเคยอ่านหนังสือของนโปเลียนฮิลล์ Law of Success เคยได้ยินป่ะมันเป็นเล่มที่หนามากครับหนึ่งในนั้นแล้วกันมันจะมีกฎที่เขาเรียกว่า Mastermind Group คือคนที่เราใช้ชีวิตด้วย5คนไอ้ประโยคเนี้ยนโปเลียนฮิลล์บอกชัดมากว่าเรานั่งคุยกับใครอยู่ทุกวันเนี้ยเราสนิทกับใครอยู่ระวังให้ดีเราจะเป็นคนแบบนั้นเห็นด้วยมากๆครับเห็นด้วยมากๆแบบที่แนทบอกเลยโฟกัสให้ดีว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับใครกับคนแบบไหนครับทีนี้ครับพี่อมครับสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดจะต้องมีกฎสักข้อหนึ่งเป็นรูเลยในการที่เราจะนำไปใช้ได้ทั้งชีวิตสำหรับพี่อมเป็นกฎเรื่องอะไรครับจำเป็นต้องเป็นเรื่อง wealth ไหมหรือไม่จำเป็นได้หมดเลยครับถ้าสำหรับเป็นคำแนะนำจากพี่อมคือการมีสติในการรู้จักตัวเองไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการรู้จักตัวเองเลยเราสามารถมีเป็นพันล้านแล้วเราก็อยากฆ่าตัวตายได้ถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราสามารถทุกข์มากๆจากการที่กลายเป็นคนดังเป็นที่ยอมรับของโลกใบนี้แล้วแต่เรามองกระจกแล้วเรายังไม่ยอมรับตัวเองพี่ก็เคยเจอคนแบบนี้มาแล้วที่พี่โค้ชมาดังนั้นการรู้จักตัวเองคืออัลติเมทเกมของทุกอย่างครับรู้จักตัวเองให้เร็วรู้จักตัวเองให้ได้ว่าเราเป็นใครรู้จักให้ได้ว่าเราเก่งอะไรเราถนัดอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรที่เราเป็นเราแบบนี้นิสัยที่เรามีอยู่ความเชื่อที่เราถืออยู่ค่านิยมที่เราแบกมามันถูกสะสมมาจากประสบการณ์ไหนในอดีตที่ทำให้เราเป็นเราในวันนี้แล้วเรารู้ไหมว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงหรือเราไม่รู้จักตัวเองอนาคตเราจะแทบโดนพรีดิกหรือคาดการณ์ได้เลยว่าเราจะเป็นคนแบบไหนหรือสำเร็จแบบไหนในอนาคตจากการที่เรารู้จักตัวเองรู้จักตัวเองคืออัลติเมทเกมของการใช้ชีวิตแล้วครับรู้จักตัวเองนะครับกฎจากพี่โอมพรินทร์ที่นำไปใช้ได้ทั้งชีวิตนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โอมมากนะครับยินดีมากครับมาคุยกันแล้วก็พาผมเล่นกอล์ฟยินดีเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับอยากให้พี่โอมฝากอะไรนิดหน่อยครับให้กับคนดูนิดนึงเอาเป็นฝากแบบแนวคิดหรือเป็นฝากช่องพี่ฮะฝากแนวคิดฝากช่องทางติดตามต่อบางคนฟังเฮ้ยพี่โอมเนื้อหาดีมากเลยอยากรู้จักพี่โอมมากขึ้นเจอที่ไหนได้บ้างครับได้ครับก็ถ้าเป็นฝากแนวคิดเรื่องแรกพี่อยากจะบอกว่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะครับพี่ชอบแน็กมากๆเพราะว่าแน็กเป็นคนที่พัฒนาตัวเองแล้วพี่เห็นตัวเองในวัยเท่าแน็กอ่ะโอ้พี่ทำไม่ได้แบบแน็กนะแล้วการที่เสพเนื้อหาได้เยอะขนาดนี้แล้วเราส่งคุณค่าให้ผู้คนได้ตั้งแต่แบบ24อ่ะคือมันเยี่ยมมากนะครับพี่กว่าจะมาเริ่มรู้สึกว่าพี่จะส่งคุณค่าให้ผู้คนได้จริงๆคือ28ซึ่งก็เลยอยากจะบอกว่าพัฒนาตัวเองอย่าหยุดนะครับการที่เราไม่ได้มีเพื่อนรอบตัวเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเยอะเรายังสามารถเสพช่องแบบนี้แล้วมีแน็กเป็นเพื่อนได้เราสามารถอ่านหนังสือมีริชาร์ดแบรนสันเป็นเพื่อนได้มีอีลอนมัสก์มีสตีฟจ็อบมีบิลเกตส์เป็นเพื่อนได้หมดเลยนะครับงั้นเลือกเพื่อนดีๆถ้าใครจะติดตามนะครับอยากให้พี่โอมเป็นเพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคน ก็ฝากช่องทางเอาเป็น Facebook ก็ได้นะครับ โอมหรินตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวฝากเป็นลิงก์ไว้แล้วกัน หรือเป็น IG หรือ TikTok ก็ได้นะครับเดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคครับข้างล่างครับตามพี่โอมกันนะครับผมได้ครับแล้วก็วันนี้คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่สะใจนะครับผมแนะนำให้ดูคลิปที่ขึ้นกลางหน้าจอตอนนี้เลยนะครับขึ้นมากดดูได้เลยไม่เสียเวลาไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ